สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับช่องของ Zero Number และเกมฮงไคซาเรียลกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับกิจกรรมท่องดาราเฟ้นเงาซึ่งใน EP นี้ก็จะเป็น EP ที่4กันแล้วนะครับตรงส่วนของ EP นี้เนี่ยมีการให้เราไปถ่ายรูปที่ Administrative Listing นะครับก็ไม่มั่นใจว่าเป็นรูปของใครนะแต่เดี๋ยวยังไงเราลองไปดูกันมาไปครับแล้วจุดตรงนี้นี่คือตัวละครที่ให้ถ่ายน่าจะอ๋อนี่ไงเป็นนักดนตรีนะครับที่อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราลองถ่ายดูโอ้โหเอ๊ะไม่โฟกัสเหรอได้ไหมอ่ะแต่ก็น่าจะคนนี้นะอ๋อให้เข้าใกล้เป้าหมายโอเคปุ๊บไหนดูซิมีดาร์กอะไรเพิ่มขึ้นไหมอ๋อเขาหันมาทักนะครับเนี่ยเมื่อกี้คุณถ่ายรูปฉันงั้นหรอเยี่ยมเลยในที่สุดก็มีคนเห็นความสามารถของฉันสักทีไม่เสียแรงที่มานั่งบรรเลงเพลงแสดงฝีมืออยู่ที่นี่ทุกวันคุณเป็นนักข่าวด้านศิลปะหรอบอกว่าอะไรดีฉันแค่เดินผ่านมันอะเขาบอกว่าฮะแค่เดินผ่านมางั้นหรอโทถังดีใจเกอร์เลยครั้งนี้ไม่เป็นไรแต่คราวหน้าถ่ายอีกต้องให้ทิปด้วยนะโอเคก็เป็นนักดนตรีนะครับที่เขาเข้ามาแสดงเนาะตรงพาร์ทของเบลล์บอกเพิ่งเห็นเหมือนกันนะว่าตรงนี้มีแล้วก็อันต่อไปนะครับน่าจะเป็นรถไฟหรือเปล่าเนี่ยเราจะรีบบอกว่ารถไฟหรือรถรางดีนะอ่ะนี่ไงสถานีตรงนี้นะครับคิดถึงเลยนะเนี่ยไหนเข้าใกล้เป้าหมายเอ้าอันขวานั้นไม่ได้เหรอเดี๋ยวอะไรอ่ะโอ้ไม่ทันนะครับตรงนี้ได้ไหมอ่ะโปรดถ่ายรูปจากด้านหน้าขอบคุณนะเออเรารีบถ่ายก่อนนะก่อนที่เขาเนี่ยจะวิ่งไปตรงอื่นนี่เลยมันคือรถรางระบบการคมนาคมที่สำคัญของเบโลบอกถึงแม้รถรางจะไม่เร็วเท่าไหร่แต่อย่าไปยืนบนรางของมันเชียวล่ะเรียบร้อยนะครับทีนี้มาส่งรูปให้มาเซเว่นกันอ้าวเกิดอะไรขึ้นน่ะ ถูกรถรางชนกระเด็นนะโอ้ไม่เก้าไหวไหมเนี่ยรถรางนะครับเดินไม่ดูตาม้าตาเรือบ้างเลยหรือไงมีตาหรือเปล่าเนี่ยรู้จักกฎจราจรไหมฮะใครอ่ะต่อไปอย่าหาทำเรื่องแบบนี้อีกนะผู้เวิร์กโอ้โหเต็มเม็ดเลยโชว์รูปถ่ายไปนะครับก็จะเป็นอันนี้เราบอกว่าถูกรถรางชนด้วยไปเนี่ยไหนดูซิมาร์ทโอ้ทรงจุดนะครับโดนด่าเลยหัดรู้จักระวังบ้างเซ่ก็คงเป็นห่วงเรานะแล้วก็เหมือนเดิมนะครับเรียบร้อยเราจบอยู่ที่70ปราโมทเจมสำหรับวันนี้นะฮะเรียบร้อยเนาะนี่ก็เป็นวันที่4แล้วขาดอยู่อีก3วันนะเราก็จะได้ของครบแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ